พูดถึงเรื่องความสวยความงามเมื่อวานนี้สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยออกมาเตือนผู้ที่ฉีดสารเติมเต็มหรือที่เรียกว่าฟิลเลอร์เห็นว่าเดี๋ยวนี้ฉีดกันบ่อยแล้วก็ฉีดกันง่ายเห็นว่าจะไปไหนปุ๊บบางทีไปเติมไปอะไรยังไงเนี่ยนะฮะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจละน้องใบคงจะบอกได้มันยังไงมันเหมือนเป็นสารเติมเต็มที่เราจะฉีดบริเวณร่องแก้มที่มันเป็นร่องลึกสุภาพสตรีบางท่านก็จะฉีดเพื่อให้เนื้อมันเต็มอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจมูกอย่างเงี้ยนะคะที่ยังไม่ค่อยโด่งก็มีการฉีดฟิลเลอร์เข้าไปเพื่อเป็นลักษณะของเติมเต็มให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ให้มันโด่งขึ้นมาเขาถึงบอกฟิลเลอร์หรือว่าเติมเต็มใช่ค่ะเมื่อวานนี้แถลงนะครับท่านผู้ชมครับเตือนผู้ที่ฉีดสารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์ว่าเสี่ยงตาบอดและเนื้อตายโดยเฉพาะจุดเสี่ยงบริเวณจมูกหลังจากพบว่าในประเทศไทยช่วงปี2ปีที่ผ่านมามีคนตาบอดแล้ว8รายด้วยกันรองศาสตราจารย์คุณหมอนพดลนพคุณนะครับท่านนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยแพทย์เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุแพทย์และผิวหนังเมื่อวานนี้แถลงอธิบายถึงความเสี่ยงจากการฉีดฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มเข้าไปในผิวหนังเพื่อทดแทนคอลลาเจนเติมเต็มรอยย่นหรือการฉีดเสริมจมูกที่กำลังแพร่หลายในปัจจุบันเนี่ยคุณหมอแถลงว่ามันมีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ผู้ที่ฉีดเนี่ยตาบอดหรือไม่ก็เนื้อตรงที่ฉีดลงไปเนี่ยมันกลายเป็นเนื้อตายได้นะคะเนื่องจากฟิลเลอร์ที่ฉีดลงไปถ้าคุณหมอผู้ฉีดไม่มีความชำนาญนั่นก็คืออาจจะฉีดเข้าไปแล้วไปอุดตันหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะส่งผลให้สูญเสียการมองเห็นบางคนเกิดอาการเนื้อตายเนื่องจากเส้นเลือดที่มาเลี้ยงเนี่ยอุดตันในตำแหน่งที่ฉีดก็เกิดเนื้อตายนะคะตำแหน่งที่ฉีดแล้วจะเกิดเนื้อตายได้บ่อยที่สุดเมื่อวานนี้ที่คุณหมอมีการแถลงก็คือจมูกร้อยละ 33.3 รองลงมาคือร่องแก้มร้อยละ 31.2 หนึ่งจมูกสูงสุดนะฮะใช่รองลงมาคือร่องแก้มร่องแก้มคือตรงนี้ใช่ไหมใช่อันนี้คือจะเป็นจุดที่เกิดเนื้อตายได้มากที่สุดนะคะหนึ่งคือจมูกสองคือร่องแก้มส่วนตำแหน่งที่ฉีดแล้วจะทำให้เกิดตาบอดได้มากที่สุดคือหว่างคิ้วค่ะตรงนี้หว่างคิ้วใช่ใช่ตรงนี้นะฮะใช่ร้อยละ 58.3 แล้วก็ร่องแก้มด้วยก็อาจจะมีโอกาสทำให้เกิดตาบอดได้เหมือนกันนะคะร้อยละ 33.3 ค่ะครับมีการเปิดเผยข้อมูลของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยด้วยนะคะระบุว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้มีคนไทยที่ตาบอดจากการฉีดฟิลเลอร์ไปแล้ว8คนด้วยกันช่วยมาได้ทันท่วงเวลาพอดีเนี่ยนะคะ1คนเลยกลับมามองเห็นได้ในขณะที่ต่างประเทศมีข้อมูลจากวารสารทางการแพทย์รายงานผู้ป่วยตาบอดจากการฉีดฟิลเลอร์อย่างในเกาหลีเนี่ย44คนที่ตาบอดไปแล้วจากการฉีดฟิลเลอร์อเมริกา3คนนอกจากนี้คุณหมอบอกนอกจากจะเสี่ยงว่าเนื้อมันจะตายแล้วก็มากที่สุดก็คือจะตาบอดเนี่ยนะคะความเสี่ยงอื่นๆก็ยังมีอย่างเช่นสารฟิลเลอร์มันเคลื่อนย้ายไปบริเวณอื่นๆของร่างกายหรือบางคนคือที่เขาเรียกกันว่าฟิลเลอร์ไหลสมมุติว่าฉีดตรงนี้แล้วมันไหลไปอีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะคะหรือบางรายฉีดเข้าไปแล้วอาจจะมีการแพ้สารฟิลเลอร์ก็จะมีลักษณะก้อนนูนแดงอักเสบเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากผิวหนังอาการแพ้จะเกิดขึ้นภายหลังการฉีดฟิลเลอร์ผ่านไปเป็นเดือนแล้วบางคนก็เป็นปีค่ะเมื่อวานนี้เห็นว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ป่วยจากการฉีดฟิลเลอร์ที่จมูกเธอมาเล่าว่า3ปีก่อนต้องการให้จมูกโด่งไปฉีดที่ร้านเสริมสวยที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยนะฮะหลังจากนั้นอีก9เดือนฉีดซ้ำที่จมูกแล้วก็บวมอักเสบแพทย์ผู้รักษาก็ฉีดสลายฟิลเลอร์ให้แต่ก็ไม่ดีขึ้นจนต้องลาออกจากงานตอนนี้มีผลกระทบกับจิตใจรักษามานานกว่า3ปียังไม่ดีขึ้นทั้งนี้สมาคมแพทย์ผิวหนังยืนยันนะครับว่าไม่ได้ห้ามไม่ให้ฉีดฟิลเลอร์นะฮะแต่อยากให้ศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะแล้วก็ให้เลือกคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงและที่สำคัญถ้าเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการฉีดฟิลเลอร์บริเวณจมูกเพราะว่าจมูกเนี่ยมีเส้นเลือดอยู่เยอะมันก็จะเสี่ยงที่จะตาบอดหรือว่าเนื้อมันจะตายบริเวณนั้นเพราะว่าเลือดมันไม่ไปเลี้ยงนะคะนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะเตือนกันนะครับคือถ้าฉีดถูกต้องก็ไม่เป็นปัญหาค่ะแต่ให้ระมัดระวังเพราะมันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันความจริงทุกอย่างมันก็มีความเสี่ยงทั้งสิ้นดูให้ดีนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่ามันฉีดเข้าไปนี่คืออย่าไปทำง่ายเกินไปเห็นมีบอกว่าอย่าไปทำถี่เกินไปด้วย